สวัสดีครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าผมมีสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองแล้วนะครับชื่อสติ๊กเกอร์ว่าปีเตอร์ซอเดอะกีตาริสต์นะครับแล้วดูครับจั่วหัวมาก็หลอนเลยนะครับผมเลยให้คำจำกัดความของสติ๊กเกอร์ชุดนี้นะครับว่าปีเตอร์ซอมือกีตาร์พูดซื้อมากกว่าซ้อมนะครับในชุดก็จะมีทั้งหมด24ตัวนะครับเนี่ยแล้วก็มันมีวิธีใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงอันดับแรกนะครับอยากได้อะไรส่งอะไรไปในชาร์ทครับปังเสร็จแล้วก็ส่งไปนะครับว่าโว้สวยอะหลอนโหอย่างนี้ต้องกดเลิฟให้เบยอยากได้เราต้องทำตาใสด้วยนะครับทำตาใสแล้วก็เรามันสายเปรนี่ใช่ไหมโอ้ยของมันต้องมีเชื่อผมเป็นโค้ชแห่งหายนะทางการเงินนะครับโอเคเชื่อก็ได้สอยเลยครับตัวนี้ตัวจบจริงเหรอจบจริงเหรอไม่รู้หลังจากนั้นนะครับโถชีวิตหิวอะจะเอาเงินจากไหนกินข้าวล่ะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้นะครับแล้วสุดท้ายก็เวลาอีกฝ่ายตอบอะไรมาเราก็แบบแบ๊วๆนะครับบอกว่าไม่รู้นะครับซ้อมแป๊บชิงแล้วเนาะไปแกะเพลงก่อนดีกว่าเนาะ Rock and Roll นะครับแล้วก็กดไหนหนีไปนอนนะครับใครสนใจก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูได้ในช็อปสติ๊กเกอร์ของใน LINE นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครสนใจก็ซื้อกันได้นะครับสนับสนุนกันได้แล้วยังไงซื้อแล้วส่งมาอวยกันด้วยนะครับที่ LINE Official ของผมนะครับ @peterso นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับ